เป็นลูกค้าดีออโต้ฮาวส์แล้วหรือไงฮะเป็นลูกค้าแล้วก็กำลังจะออกอีกคันนึงพอดีเลยค่ะเลยรีบมาเอาส่วนลดก่อนจุดประสงค์นี้เลยจุดประสงค์นี้เลยมีการเจรจาค่ะเจรจากันแล้วว่าจะไปอีกคันนึงพอดีคุณเขาจิ้มเมื่อกี้เลยแล้วไม่มีเลยเลือกเลยค่ะไอของขวัญตอนแรกก็คือให้ของขวัญรูปรวบตึงก็คืออ่ะให้เลสวันนี้ไปรับมาแล้วบอกโอเคให้เลือกของขวัญอะไรเงี้ยตอนแรกก็จะพาไปดูลูกโป่งนั่งจิ้มไปแล้ว1คันใช่ค่ะจะเอารถแล้วนะใช่ค่ะอันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยคันที่2ค่ะที่ออกกับที่นี่ค่ะมันเป็นยังไงบ้างที่เขาดูแลยังไงโอ๊ยทุกอย่างเลยค่ะคือเรามีเรื่องอะไรเราผู้หญิงอ่ะขับรถไม่ค่อยรู้เรื่องก็คือขับอย่างเดียวอะไรเงี้ยเวลาเป็นอะไรทีก็โทรแล้วเขาก็รับตลอดแล้วก็ดูแลแบบ24ชั่วโมงเลยแบบสบายใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใกล้ที่ทำงานเดินทางโอเคใช่ค่ะต่างนิดนึงค่ะเพราะเห็นบอกงานจัดวันที่7ใช่ค่ะก็เชิญชวนนะคะใครอยากได้รถมีทุกแบบนะเดี๋ยวจ้าบอกว่าอุ้ยมีรถหรูหรือเปล่าไม่ค่ะมีทุกแบบเลยพูดคุยได้นะคะสามารถมาได้ที่เอ็มโคเทียนะคะตั้งแต่วันนี้เลยยาวไปจนถึงวันที่7พฤศจิกายนเลยค่ะตอนนี้เลี้ยงเฮเลสเป็นยังไงบ้างคะโตไวโตไวมากแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการฝึกขี่ม้าจริงจังค่ะคือน้องชอบหรือว่าพี่แพทพี่เลสยูนีดีได้ไหมครับหนูชอบไหมครับหรือยังไงพี่เลสพี่เลสชอบขี่ม้าไหมครับขี่ม้าเปล่าจะแข่งเปล่าเลยช็อตอยู่แม่แข่งไหมแข่งไหมแข่งม้าไม่รู้ขี่ม้าไหมขี่ม้าไม่จอยเลยไม่จอยวันนี้ไม่จอยเพิ่งตื่นแต่ว่าตอนนี้ที่บอกขี่ม้าจริงจังเพราะว่าเดี๋ยวประมาณอาทิตย์หน้าค่ะจะลองให้ลงแข่งใช่1สนามเล็กๆก่อนเป็นแมตช์ยังไงฮะเป็นแมตช์เกี่ยวกับอะไรเป็นแมตช์เด็ก6ขวบถึง10ขวบค่ะลงสนามแข่งเอาถ้วยอะค่ะแบบนั้นนะคะใช่มีอะไรบ้างมีกติกามีอะไรหรือก็ตอนนี้ก็คือน้องก็จะหัดเรื่องของการเดินหมายถึงทรอตอะค่ะบนหลังม้าการทรงตัวแล้วก็กระโดดจัมป์แบบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดที่ไปฝึกมาก็ตกม้าใช่ไหมครับตกม้าแล้ว1แล้วใจแม่เป็นยังไงคะลูกไม่เหลือหรอไม่เหลือเหตุการณ์นั้นม้ามันสูงมากกรี๊ดลั่นเลยค่ะแล้วก็เหมือนจะถอดใจแต่ทุกคนก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นปกติแต่น้องเขาใส่เซฟตี้อะไรเงี้ยคือครูบอกว่ามันต้องตกกันละสักครั้งแหละอะไรเงี้ยวิ่งเข้าชาร์จแม้วันนั้นโอ้ยังไงทุกคนต้องมาล็อกเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวพอเราไม่รู้ตัวเราเข้าไปเดี๋ยวม้ามันตกใจกันใหญ่ตีบเราเข้าไปอีกอะไรเงี้ยก็มาล็อกเราเกิดถอดใจแต่เราถามลูกลูกบอกว่าโอเคลูกโอเคต้องย้อนถามว่าทำไมถึงเลือกกีฬาชนิดนี้ให้น้องมันเกิดจากว่าเราไปคาเฟ่แล้วเขาสนใจกับม้ามากแล้วเราก็เลยคุยกับเขาว่าโอเคถ้าสมมติว่าเรียนไหมเขาบอกเรียนเราก็ลุยยาวตั้งแต่ตอนเขา2ขวบครึ่งอะค่ะจนปีนี้6ขวบแล้วเราก็เลยเห็นแววแล้วเรารู้สึกว่าอยากให้ลองเขาแบบจริงจังสักครั้งไม่ได้ขี่เล่นๆว่าเขายังชอบอยู่ไหมเพราะตอนที่เขาไปเรียนแรกๆเขาจะให้แม่ซื้อมาโอ้โหซื้อมาเลยบอกให้ซื้อมาเลยแล้วบอกว่ายังก่อนซื้อมาเนี่ยมันไม่เหมือนกับรถนะลูกรถอะเราซื้ออะมันยังแบบโอเคเราขาย5ปีขาย6ปีขายค่าแมนเทนแนนซ์มันแบบเราก็ว่าเหนื่อยแล้วแต่ม้าเนี่ยค่าแมนเทนแนนซ์ม้าตัวหนึ่งเนี่ยรายวันเนาะรายเดือนค่ะซื้อเราไม่จบไหนจะฉีดยาขนตอกเกลือโอ้ชีวิตด้วยนะชีวิตด้วยเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นหนูลองจริงจังสักครั้งถ้าหนูไม่ชอบจริงๆเราก็จะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องไปต่อแสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้องจริงจังคือจะซื้อมาให้น้องคิดว่าค่ะก็ถ้าได้ถ้วยแรกอันนี้ซื้อมาเลยไหมล่ะยังค่ะถ้วยแรกยังก่อนถ้วยนี่ค่ะเอาสัก10ก่อนยืมม้ายืมม้าเขาไปขี่ก่อนให้เป็นแบบระดับประเทศอะไรอย่างงี้ก่อนเนาะใช่ใช่ใช่ค่ะแสดงว่าอันนี้คือวางแผนไว้แล้วว่าอนาคตอะถ้าเกิดว่าเอาดีทางด้านนี้ปั้นเลยใช่คิดว่าถ้าเกิดว่าอนาคตลูกเราอาจจะเปลี่ยนแบบชอบอย่างอื่นไม่ได้ได้หมดก็ให้เขาทำได้หมดเพียงแต่ว่าทุกคนก็บอกว่าแพทกีฬาขี่ม้ามันอาจจะทำเงินไม่ได้นะอะไรเงี้ยก็คงต้องดูกันอีกทีอะไรเงี้ยคือเนาะคือส่วนใหญ่กีฬาที่ทำเงินได้ก็จะเป็นฟุตบอลเทนนิสอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนแบบแล้วเหมือนถ้าเราไปแข่งต่อให้เราได้เงินหรือได้ถ้วยมันก็จะไม่ cover กับค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ่ะงั้นลองก่อนแล้วกันเหมือนพี่แพทย์แบบหากิจกรรมให้ลูกทำใช่ค่ะ
คือตอนแรกที่เราจับมาอย่างนึงที่เราสนับสนุนเลยอ่ะคือเราอยากให้ลูกมีสมาธิมากขึ้นเขาค่อนข้างสมาธิสั้นเนี่ยใช่พออยู่บนหลังม้าค่ะคือถ้าเขาไม่สนใจม้าปุ๊บอ่ะม้าก็จะตะเลิดออกนอกเส้นทางเพราะนั้นอ่ะพอเขาอยู่บนหลังม้าเขามีสมาธิมากแล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งนี้ทำให้ลูกเราอยู่บนหลังม้าได้เป็นชั่วโมงแบบสมาธิดีขึ้นแล้วก็พอเขาอยู่บนหลังม้าเขาสง่าค่ะเราก็เลยลองดูสวยด้วยเนาะลองดูเรื่องนี้ดูแต่แน่นอนว่าม้ามันก็ค่อนข้างน่ากลัวไงมีสมาธิขึ้นค่ะม้าก็น่ากลัวนิ่งมากเนี่ยก็สมาธินิ่งเลยไม่หยุกยิกเลยเห็นไหมคะไม่หยุกยิกเลยค่ะใช่ก็เดี๋ยวลองดูว่าลองสักแมตช์สองแมตช์ดูว่าเขายังชอบอยู่หรือเปล่าใช่ค่ะกีฬาอื่นมีมุมชอบว่ายน้ำเอาว่ายน้ำไหมว่ายน้ำไหมคะลูกไม่เอาไม่เอาอะไรเลยไม่เอาหรอฉลามเลสเรียนหนังสือไหมเรียนหนังสือไหมไม่เรียนเล่นเกมไหมเล่นนี่เกมเมอร์ไหมเกมเมอร์เขาอยากเป็นอยู่แล้วล่าสุดแผนของเขาบอกแม่ว่าเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะหยอดขอออกไปอยู่คนเดียวจะลงเดียวใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาบอกเหตุผลไหมคะเขาบอกเหตุผลไหมคะเขาจะสร้างห้องเกมแล้วเขาก็จะสตรีมเกมอยู่กับแม่ก็สร้างได้นะลูกเกรงใจแม่ไงไม่เขารู้ว่าแม่แบบดุอย่าแม่มันจุกจิกอย่าแม่มันจุกจิกแต่ตอนลูกตอนนั้นมันสตันนะลูกบอกว่าอยากจะสตันเลยแล้วคำถามที่ออกจากปากแม่คือลงแม่ละเลสเลสทำไมอยากไปอยู่คนเดียวครับอเลสคุยก่อนทำไมอยากไปอยู่คนเดียวลูกที่หนูจะสร้างห้องเกมใช่ไหมโอ้ยเขินละกินปุ้งละกินปุ้งถ้าสมมติอนาคตเฮียเขามาขอแล้วจริงจังอ่ะตอนเขาแบบโตขึ้นอ่ะคุยกันทุกอย่างแพทคุยกันหมดขอเวลาแม่หน่อยเนอะสักวันหนึ่งสองวันอะไรอย่างเงี้ยคุยกันค่ะเราต้องคุยกันทุกเรื่องเองไงเราอยากความตั้งใจคือเลี้ยงเหมือนเพื่อนนะคะสภาพนักพาทำพ่อให้ลูกเราอยู่ที่บ้านกลัวลูกหายแล้วพี่แพทย์ก็ทำอะไรได้นะคะทุกวันเราต้องปรับตัวยังไงบ้างเรียนรู้ไปด้วยกันหมดทุกอย่างเลยค่ะเราก็เป็นแม่เป็นแบบวัยรุ่นเนาะคือเราอะเอาสมัยของคุณย่าที่เลี้ยงเรามาผสมกับเราในสมัยอุ้ยทวนหันในสมัยนี้หมายความว่าสมัยนี้ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปจากที่ตอนที่คุณย่าเลี้ยงเราใช่ไหมคะเราก็เอามาผสมผสานกันว่าอะไรที่ได้อะไรที่ไม่ได้สมัยก่อนทางเลือกมันไม่เยอะย่าเราเลี้ยงมาก็คือมันมีแค่ไม่กี่อาชีพที่ทำเงินได้ในสมัยนั้นแต่พอวันนี้ลูกเราโตขึ้นมาในสมัยนี้มันมีอะไรหลายอย่างที่ทำเงินได้ไม่ต้องแบบเป็นอาชีพที่มันแบบเหมือนสมัยก่อนมันก็ทำเงินได้เราก็เลยคิดว่างั้นก็ชิลๆลูกแต่แพทจะบอกเสมอว่าแม่ไม่สปอยนะเลยต้องช่วยเหลือตัวเองนะเขาก็จะบอกว่าไม่เป็นไรผมมีเงินในกระปุกครับนี่ซึ่งก็เงินแม่ไงลูกพี่แพททุกวันนี้จำกัดการเข้าถึงสื่อของน้องจำกัดค่ะจำกัดคือแพทอะจะปล่อยให้เขาเล่นเพราะว่าแพทว่าเขาเรียนรู้อะไรหลายอย่างที่มาสอนแพทอะจากที่เขาเล่นแล้วเราจะไม่ให้เขาเล่นได้ไงในเมื่อเราไลฟ์ขายของใน TikTok เราชวนเขาเต้นเราก็ต้องให้เขาเล่นแต่เราจะดูว่าแบบถ้าอันไหนที่เราฟังแล้วมันไม่ใช่หรือดูแล้วเรารู้สึกว่ามีคำหยาบหรืออะไรที่มันไม่สมเราก็บอกให้เขาเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนเลยแล้ว แล้วเขาก็จะรู้ว่าอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้ละใช่ไอเรื่องห้ามันคงยากแม่ออนติ๊กต็อกใช่ไหมแม่อยู่ในโลกออนไลน์ใช่ไหมเราอยู่ในโลกออนไลน์แล้วเราจะบอกลูกว่าไม่ได้ไม่ได้ไงเราก็ต้องไปด้วยกันใช่ค่ะน้องดูโตขึ้นกว่าเด็กมากเลยที่ไหนกลัวว่าน้องจะเป็นวัยรุ่นไม่เขายังเนี่ยเขาก็ยังเกาะแกะอย่างเงี้ยอยู่เป็นคนเป็นเด็กอยู่ใช่เพียงแต่ว่าเขาจะคุยเหมือนแบบเป็นรู้เรื่องเหมือนเป็นฟิลว่าเพราะเราคุยกับเขาภาษาผู้ใหญ่เหมือนตั้งเด็กอ่ะโอเคเนาะค่ะ